งานชิกิดาโยชิกิดาบูกรูว่าไปไม่คิดเข้าไปวุ่นวายและไม่คิดเข้าไปกวนเธอก็ยังเว้นที่ว่างให้เธอให้เธอใช้เวลาส่วนตัวไม่ขออะไรมากมายแค่วันนี้ที่ว่างเจอกันสักหนึ่งให้เธอใช้เวลากับฉันอยู่กับฉันนานๆได้ไหมแต่วันนี้ทำไมไม่ยอมโทรกลับหากันสักหน่อยอยู่ที่ไหนทำไมไม่บอกฉันสักครั้ง no 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 oh let me ว่างจริงบริการฝากหมายเลขโทรกลับ Welcome to Callback Service Hi ไปเลยไม่รู้มีเรื่องอะไรต้องทำได้รับไม่ขอความว่างไม่สักนาทีโทรหากันyeah come onเธอบอกที่ไม่ได้รับเพราะเธอนอนหลับว่าซ้ำเธอบอกที่สายไม่ว่างเพราะคุยเรื่องงานว่าไปเมื่อก่อนเธอชอบโทรมาตอนนี้หายน่าจะเอายังไงฉันเหนื่อยโทรตามแล้วนะจะไปทางไหนก็ไปบายตะเนอไปเตอไปแอวจังหวัดเจียงไฮ้จังหวัดเชียงไฮ้จังหวัดเชียงไฮ้ชิกิดาโยชิกิดาบูแต่วันนี้ทำไมไม่ยอมก็เจอแต่ตูดตูดตูดหายกันไปเลยไม่รู้มีเรื่องอะไรต้องทำได้รับไม่ขอความว่างไม่สักนาทีโทรหานาดาจำเบอร์โทรน้องได้บอกเฮ้ยคนละเพลงอ่ะไปไม่โทรก็แยกย้ายกันไปและไม่ว่างจริงๆหรือว่ามีคนอื่นต่อสายเธอทั้งคืนก็เจอแต่ตูดตูดตูดโอเคสวัสดีค่ะตอนนี้เพลงนี้กำลังเป็นกระแสนะคะก็เลยเอามาเปิดให้เพื่อนๆฟังกันนะคะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้ออะไรอะตัวแทนหายยอดขายตกนะคะเจ้าของแบรนด์ความงามท่านใดนะคะที่อยากยิงโฆษณาไม่ต้องเป็นความงามก็ได้เนาะเป็นสินค้าอะไรก็ได้เนาะเราแบบอยากยิงขายเองอะทำยังไงนะคะอยากยิงขายเองอะทำยังไงนะคะวันนี้เรานะคะตัวแทนเม็ดพึ่งนะตอนนี้พึ่งไสยศาสตร์นะคะอันนี้ก็เข้าใจนะคะคือตัวแทนเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะสต็อกสินค้ากับเราแล้วแต่ว่าเราอาจจะยิงโฆษณาช่วยตัวแทนหรือจะยิงขายเองยังไงนะคะบางคนเนี่ยก็คือแบบไม่มันไปเจอกันไม่ได้มันมีปาร์ตี้ไม่ได้เนาะมันหลายอย่างเนาะอันนี้เราไม่ว่ากันทั้งตัวแทนไม่ว่ากันทั้งคนขายนะคะเอ๊ลบยังไงเนี่ยเคลียร์นะคะเคลียร์อ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันวิธีการซื้อโฆษณาอ้าวหายไปใหม่แล้วมาฟังเพลงแล้วก็หายกันไปเลยนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวสำหรับใครนะคะที่
วันนี้ใครอยากจะยิงโฆษณาได้โดยไม่ต้องง้อตัวแทนนะจ๊ะอ่ะวันนี้เดี๋ยวออบจะมาสอนให้รีบสอนรีบไปนะช่วงนี้ lazy day นะจ๊ะมีความขี้เกียจนะคะก็ดูแลนักเรียนอยู่นะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ดูแลแบบอ่ะโอเคก่อนอื่นนะคะสำหรับคนที่จะซื้อโฆษณาเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะคือ1คุณจะต้องมีคอนเทนต์คอนเทนต์เนี่ยคุณจะไม่ทำคอนเทนต์อะไรก็ได้คือหลายคนอาจจะไปเรียนกับโค้ชต้องทำคอนเทนต์แบบนั้นต้องทำคอนเทนต์คุณต้องทำคอนเทนต์ปิดขายให้ได้นะคะเขาเรียกว่าโพสต์นางฟ้านะคะคุณจะต้องมีโพสต์นางฟ้ามา1โพสต์คุณต้องสร้างโพสต์นางฟ้าขึ้นมาอาจารย์นะคะโพสต์นางฟ้าคืออะไรคะอ่ะอย่างแรกนะคุณจะต้องมีโพสต์นางฟ้าเอาใครเข้ามาแล้วทักทายกันหน่อยเด้ออ่ะพูดคุยกันนิดนึงพูดคุยกันนิดนึงขอสติกเกอร์หัวใจรัวๆหน่อยค่ะอ่ะนะคะอย่างแรกเลยนะคะคุณจะต้องมีโพสต์นางฟ้าแล้วโพสต์นางฟ้าเนี่ยเป็นยังไงนะคะใครดูอยู่นะคะคอมเมนต์ตอบมาหน่อยโพสต์นางฟ้าน่ะมันเป็นยังไงนะคะโพสต์นางฟ้าก็คือโพสต์สำหรับปิดขายนะคะหน้าตามันเป็นยังไงโพสต์นางฟ้านะคะโอเคอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพูดภาพรวมก่อน1คุณต้องมีโพสต์นางฟ้า2ถ้าเกิดคุณไม่เคยซื้อโฆษณาเลยคุณต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณรู้จักก่อนนะส่วนกลุ่มเป้าหมายเป็นยังไงในโซเชียลมีเดียเนี่ยไม่เป็นไรรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณเองตอนแรกเนี่ยคุณจะต้องมีโพสต์นางฟ้าเป็นของตัวเองรอโพสต์นางฟ้าสวัสดีค่ะใครอยากได้โพสต์นางฟ้านะคะออบจะมาสอนวิธีการทำโพสต์นางฟ้าเดี๋ยววันนี้ออบจะให้ตัวอย่างไป1โพสต์เลยนะคะออบจะให้ตัวอย่างไป1โพสต์นะใครอยากคือใครอยากเห็นโพสต์นางฟ้าบอกเลยนะคะว่าโพสต์เดียวเนี่ยสามารถเลี้ยงเราทั้งบริษัทได้เลยนะคะแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าได้สักขอ10แชร์นะเอาให้ดูเลยแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณจะต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณก่อนกลุ่มเป้าหมายของคุณเนี่ยคุณขายของให้ใครหรือคุณจะขายให้ใครคุณอยากขายของให้ใครมันก็กลับไปข้อหนึ่งแหละเพราะการที่เราจะทำโพสต์นางฟ้าได้เนี่ยเราต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนจะขายให้วัยรุ่นจะขายให้วัยรุ่นจะขายให้วัยทำงานโอ้ยขายใครก็ได้ค่ะอาจารย์ไม่ได้คุณต้องรู้ว่าใครที่คุณจะขายของให้แล้วลูกค้าคุณอะแค่หนึ่งแสนก็พอแล้วนะคะหนึ่งแสนคนนะลูกค้าใช่ไหมแป้งคุณขายตลับแป้งละกำไรตลับละ20บาทแสนคนเป็นเงินเท่าไหร่อะเออเนาะถูกไหมอ่ะเมื่อเราได้กลุ่มเป้าหมายแล้วนะคะเราก็นึกในใจกลุ่มเป้าหมายเดี๋ยวบางคนก็เอาเพศก่อนเนาะง่ายๆก่อนเพศอายุเท่าไหร่กำหนดนะคะถ้าเกิดคุณไม่เคยกำหนดก็ขอให้คุณนั้นกำหนดซะ ก็ขอให้คุณเพศอายุความสนใจถูกไหมคะอย่างน้อยซะคุณก็ต้องกำหนดสิ่งเหล่านี้ให้ได้ก่อนเมื่อคุณกำหนดสิ่งเหล่านี้ได้แล้วคุณก็เอากลับไปทำข้อที่หนึ่งนะคะกลับไปทำข้อที่หนึ่งคือทำโพสต์นางฟ้าถ้าคุณไม่ทำโพสต์นางฟ้านะคะถ้าคุณไม่ทำโพสต์นางฟ้าบอกแล้วว่าเวลาที่คุณขายของใน Facebook เนี่ยให้คุณคิดว่าการที่คุณจะขายของใน Facebook อ่ะให้คุณตระหนักเลยว่าบริษัท Facebook เนี่ยคือบริษัทแจกใบปลิวถูกไหมคะบริษัท Facebook เนี่ยเท่ากับบริษัทแจกใบปลิวบ
บริษัท Facebook เนี่ยเท่ากับบริษัทแจกใบปลิวใช่ไหมบริษัท Facebook เท่ากับบริษัทแจกใบปลิวแล้วคุณจะขายของคุณไม่มีใบปลิวคุณจะขายของได้ยังไงหรือใบปลิวของคุณเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องถูกไหมคะบริษัทของคุณเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องแจกใบปลิวแล้วอ่านไม่รู้เรื่องคุณจะทำยังไงบริษัทแจกใบปลิวของคุณเนี่ยอ่านแล้วอ่านไม่รู้เรื่องคุณจะทำอย่างไรคุณก็ต้องทำให้มันเป็นใบปลิวนางฟ้าที่ออกพูดว่าโพสต์นางฟ้านะคะก็คือเท่ากับใบปลิวพี่น้องยุงมีใบปลิวไหมบ้านเราโพสต์นางฟ้าก็เท่ากับใบปลิวใบปลิวของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยออกที่เขาพูดคำว่าแบนเนอร์แบนเนอร์แบนเนอร์นะคะหลายคนอาจจะรู้จักแบนเนอร์นั่นแหละนะคะแบนเนอร์ก็คือใบปลิวนั่นเองแต่บอกเลยนะคะว่าหลายคนอ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีกราฟิกของบริษัทแต่กราฟิกเนี่ยไม่มีความรู้ในการทำแบนเนอร์ซึ่งเขาเก่งมากนะคะในการทำใบปลิวเนี่ยใบปลิวเนี่ยโบชัวอันนี้ของนักเรียนคือพี่เขาเนี่ยเอาใบปลิวนักเรียนของออมเนี่ยเขามาเรียนพี่เขาเนี่ยพี่เขาขายกาแฟพี่เขาเนี่ยเอาใบปลิวเนี่ยไปลงโฆษณา Facebook มันลงไม่ได้นะคะใบปลิวเนี่ยเราได้มาเป็นกระดาษเราต้องมองถูกไหมคะแต่เราอ่ะการขายของใน Facebook อ่ะเราต้องแข่งกับโทรศัพท์แข่งกับนิ้วของคนถูกไหมคะสไลด์ปึ๊บ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 ใช่ไหมอ่ะใช่ไหมสไลด์ปึ๊บ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 อย่างเงี้ยเราทำไหวเหรอเราทำไหวเหรอเนี่ยเนี่ยมือเราต้องแข่งกับมือคนตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราต้องแข่งกับมือคนตลอดเวลาแล้วต้องแข่งกับนิ้วคนตลอดเวลาเราก็เลยการใช้แบนเนอร์หรือใบปลิวแบบนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่สามารถขายสินค้าได้บน Facebook ข้อแรกคือคุณต้องทำโพสต์นางฟ้าข้อที่2คือคุณต้องกำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือสลับกันก็ได้นะคะ1คือกำหนดกลุ่มเป้าหมาย2คือทำโพสต์นางฟ้านะคะถ้าเกิดว่าใครได้10แชร์เด้อถ้าเกิดว่าใครได้10แชร์เนี่ยถ้าใครได้10แชร์เนี่ยถ้าเราได้10แชร์เนี่ยเดี๋ยวเราทำโพสต์นางฟ้าให้ดูเลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดใครอยากให้อาจารย์เนี่ยให้คำปรึกษาเรื่องโพสต์นางฟ้านะเอาแจกรางวัลเลยดีกว่าแจกรางวัลเลยดีกว่านะคะเอาพิมพ์เลยนะใครแชร์นะคะใครแชร์แล้วคอมเมนต์นะคะว่าอยากได้โพสต์นางฟ้าเดี๋ยวอาจารย์จะเลือกมา2คนนะพรุ่งนี้เดี๋ยววิดีโอคอลด้วยเลยนะขอเดี๋ยวถ้าเกิดใครตอบคำถามถูกใจแอดมินนะคะนี่แอดมินของเราพี่นกยูงพี่นกยูงใครตอบคำถามถูกใจแอดมินเราแจกฟรีตรวจโพสต์นางฟ้าให้บอกเลยตรวจโพสต์นางฟ้าให้ได้โพสต์นางฟ้าบอกเลยว่าโพสต์นางฟ้าไม่ได้เอาไปประดับบารมีอะไรแกงกินก็ไม่ได้แต่มันทำให้เรามีเงินเพราะอะไรคะโพสต์เดียวเนี่ยสร้างเงินให้กับเรามหาศาลอลังการตระการตาสตาร์โชว์นะคะเมื่อคุณได้โพสต์นางฟ้าแล้วคุณทำไงคะเทสสิคะเทสกลุ่มเป้าหมายนะคะเทสกลุ่มเป้าหมายเทสกลุ่มเป้าหมายว่าโพสต์ของคุณนั้นขายดีหรือเปล่าปกตินะคะกว่าจะได้โพสต์นางฟ้าไปเนี่ยเราต้องทำถึง5โพสต์นะคะแล้วยิงไปพร้อมๆกันแบบมัลติโพสต์นะคะยิงพร้อมกันแล้วตัวไหนทำเงินมากกว่ากันนะคะตัวไหนทำเงินเยอะสุดนะคะยิงตัวนั้นซ้ำ เดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยววาดรูปให้ดูถ้าเราได้5โพสต์มานะใช่ไหมคะสมมติว่าเรามีโพสต์1 2 3 4 5แล้วโพสต์ไหนอินบ็อกซ์เยอะสุดนะคะยิงออกไปเข้าหาคนเดิมอันนี้สมมติเป็นพี่นกยูง
และเพื่อนพี่นกยูงอีกสมมติยิงไป1,000 บาท1,000 บาทสมมติเห็น1,000 บาทก็เห็นประมาณ5,000 คนแล้วกันเนาะอ่ะ5,000 คนเดี๋ยวนี้แบบเห็นน้อยมากนะคะแล้วสมมติว่าตัวนี้มีคนอินบ็อกซ์การที่เราจะยิงโฆษณาแล้วขายดีแล้วได้โพสต์นางฟ้ามาเนี่ยเราจะต้องดูสถิติเป็นสมมติว่าโพสต์หมายเลข2กับโพสต์หมายเลข3เนี่ยขายดีนะคะเราก็เพิ่มเงินเข้าไปตัวอื่นเราก็ลบออกอาจจะยิงบ้างนะคะแล้วเหลือโพสต์นางฟ้าไว้แล้วอัดเงินเข้าไปอัดเงินเข้าไปโพสต์อันที่2อันที่3อาจจะอัดเข้าไปบ้างนะคะเพราะว่าอะไรคะอันไหนขายดีก็อันนั้นเพราะว่าเราโพสต์มีหลายประเภทนะคะคอนเทนต์มีหลายประเภทแต่ว่าออกทำหลายคอนเทนต์นะคะทั้งคอนเทนต์ปิดขายคอนเทนต์ไวรัลนะคะถ้าเกิดคุณได้เรียนคอร์สสร้างเพจให้ปังตังมาเพียบเนี่ยคุณก็จะได้นะคะคุณก็จะได้โพสต์ที่เป็นไวรัลนะคะไวรัลคลิปนะคะคุณก็จะได้ไม่ใช่ไวรัลคลิปโพสต์สร้างเงินนะคะยอดแชร์ยอดไลค์อาจจะน้อยแต่ยอดขายอาจจะตรึมนะคะไม่อาจเลยแหละนะคะเพราะว่าโพสต์ไหนที่ขายดีส่วนใหญ่ก็จะขายดีอยู่อย่างนั้นนะคะเราก็ทีนี้เราก็ค่อยมาหากลุ่มเป้าหมายนะคะเมื่อเราได้โพสต์สมมุติว่าเราได้โพสต์ดาวมหาลัยของเราแล้วนะคะโพสต์นางฟ้าของเราแล้วนะคะโพสต์นางฟ้าใส่นี้ให้ด้วยโพสต์นางฟ้าของเราแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาโพสต์นางฟ้าของเรานั้นไปกระจายเปรียบเสมือนเราเอาใบปลิวนะคะเปรียบเสมือนเรานั้นเอาใบปลิวของเรานะคะไปแจกถูกไหมคะพี่นกยูงสมมุติพี่นกยูงเปิดคลินิกศัลยกรรมความงามถูกไหมคะพี่นกยูงวันนี้พี่นกยูงอยากขายให้เด็กจุฬาพี่นกยูงก็จะไปแจกที่ไหนคะสยามจุฬาสยามนะคะถ้าพี่นกยูงอยากขายให้เด็กมอกรุงเทพพี่นกยงต้องไปแจกที่ไหนคะแถวรังสิตถูกไหมคะวันนะคะเราก็สมมติเราเจาะกลุ่มนักศึกษานะคะแล้วมีที่ไหนอีกศาลายาใช่ไหมมหิดลนะคะธรรมศาสตร์อะไรนะธรรมศาสตร์รังสิตกับอะไรนะไม่มีแล้วใช่ไหมอีกที่นึงอะท่าพระจันทร์ถูกไหมคะเราก็ต้องให้สมมติว่าเราก็กระจายลูกค้าไปทั่วเลยถูกไหมถ้าอยากได้ลูกค้าราชภัฏเป็นไงคะก็ส่วนสุนันทาก็กระจายออกไปอย่างเงี้ยค่ะมันเป็น mindset เมื่อคุณได้โพสต์นางฟ้ามาคุณก็กระจายคือ test ad น่ะคุณก็กระจายคุณก็ส่งใบปลิวของคุณน่ะไปหากลุ่มลูกค้าของคุณให้มันถูกต้องนะคะอันนี้คือ mindset ในการยิงแอดเราก็กระจายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระจายใบปลิวของเราเนี่ยไปตามที่ต่างๆนะคะแล้วความซับซ้อนในการขายของบนโซเชียลคืออะไรความซับซ้อนของมันจริงๆมันไม่ได้ซับซ้อนนะขายของออนไลน์มันก็ไม่มีอะไรอ่ะเอาง่ายๆเหอะเอาง่ายๆเลยขายของออนไลน์ก็แค่โพสแล้วก็ซื้อโฆษณาแล้วก็ทดสอบดูว่าโพสไหนดีโพสไหนโดนจริงไหมคะแล้วเราก็มาซื้อโฆษณากันนะคะเราจะถามอะไรเราจะเล่นเกมอะไรดีสวัสดีค่ะพี่ใหม่นะคะแชร์ไป3แล้วค่ะโอ้โหพี่ใหม่พี่ใหม่นี่ยกเว้นนะสนิทพี่ใหม่นี่ปรึกษาฟรีตลอดเวนะคะปรึกษาฟรีตลอดชีวิตนะคะเพราะว่าเรียนมาหลายคอร์สแล้วนะคะไม่กล้าเก็บเงินเลยนะคะถามว่าเรียนมาหลายคอร์สเดี๋ยวรวยไหมบอกเลยว่ารวยมากนะขายดีมากนะคะขนาดว่าทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นนะเนี่ยพี่ใหม่เนี่ยนะคะพี่ใหม่ตอนนี้มานะคะเดี๋ยวเราพี่ใหม่เนี่ยไม่นับนะเราจะถามคำถามอะไรดีขายอะไรพิมพ์มาทายว่าอะไรดีทายว่า
อะไรดีน้ำหนักอาจารย์ออกผ่อนตอนนี้เท่าไหร่ห้างบอกว่าร้อยนะตบมีลูกกี่คนมีลูกกี่คนแหมใครเขาก็รู้กันอะไรดีดูมันมีสาระพี่นุ่งยุงเลยเคสบังคับลูกน้องด้วยอ่ะใครถามคำถามหรือใครอยากรู้อะไรดีกว่าถามมาแล้วถามคำถามมาเดี๋ยวนะถามคำถามถ้าคำถามนั้นมันมีประโยชน์กับคนอื่นเดี๋ยวออกจะให้คำปรึกษานะคะเกมคือแชร์และถามคำถามที่มีประโยชน์ต่อการไลฟ์ที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะคะใครถามคำถามที่มีประโยชน์2ท่านนะคะจะได้รับการตรวจโพสต์ให้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนจะตรวจโพสต์ให้เนี่ยต้องจ่ายมา17,000นะซึ่งปกติถ้าไปให้คำปรึกษาองค์กรก็หลายหมื่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนก็ราคา17,000นะคะโพสต์นางฟ้านะคะอาจารย์จะช่วยทำโพสต์นางฟ้าให้นะคะปกติแล้วออกก็จะให้คำปรึกษาแล้วก็สร้างช่วยเหลือนักเรียนให้ทำโพสต์นางฟ้านะคะการซื้อโฆษณานะคะก็เข้ามาที่คำว่าสร้างอันนี้เจ้าของแบรนด์นั่งดูแล้วก็ทำตามได้เลยนะคะนะคะเจ้าของแบรนด์นั่งดูแล้วทำตามได้เลยเอาคอมพิวเตอร์มาวางข้างๆแล้วลุยเลยซัดเลยนะคะขอ10แชร์นะวันนี้คำถามที่มีประโยชน์2ท่านรับสิทธิ์วิดีโอคอลนะคะวิดีโอคอล20นาทีนะคะวิดีโอคอลปรึกษาโพสต์นางฟ้านะคะปรึกษาฟรีนะคะพี่ใหม่ไม่ต้องมาถามนะพี่ใหม่ไม่ต้องเล่นเกมนะโอ้บอกถ้าเราทำ5โพสต์เราควรยิงคือถ้าเป็นเริ่มต้นเนี่ยคุณนัทนิชาถามว่าถ้าเราทำ5โพสต์ควรใส่เงินยิงโฆษณาเท่าไหร่ดีคะเริ่มต้นเนี่ยอาจจะให้ประมาณ1,000อะค่ะแล้วก็ยิงแบบมัลติโพสต์นะคะสำหรับใครที่เรียนคอร์สสร้างเพจเนี่ยจะได้เรียนการซื้อโฆษณาแบบมัลติโพสต์นะคะแล้วก็มีสอนการเทสแอดแล้วก็ดูหลังบ้านด้วยเนาะเรามาซื้อเดี๋ยวเราซื้อเป็นอินบ็อกซ์นะคะเพราะซื้อเป็นอินบ็อกซ์เนี่ยมันจะเห็นชัดเลยนะคะมันจะเห็นชัดเลยว่ามียอดเข้าเท่าไหร่นะจ๊ะมานี่นะคะอันนี้คือเป็นกลุ่มคือออกมายิงจนแบบว่าไม่สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แล้วนะคะเพราะจะใช้พวกลุกอะไรหรือคัสตอมออเดียนในการยิงแทนนะคะคือเลยจุดตั้งกลุ่มเป้าหมายแล้วคือยิงหมดไปหลายล้านแล้วนะคะโอเคไม่เป็นไรนะคะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเราจะขายเป็นพื้นที่อันนี้ให้ mindset ไปเลยให้เลือกคนที่อาศัยอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งนี้ป้าบเข้าไปหนึ่งทีนะคะพยายามเลือกสมมติเราจะขายให้เด็กจุฬาเราทำไงพี่เราก็คนที่อาศัยอยู่ที่ตำแหน่งนี้คือคนไปเรียนเนี่ยก็มีโอกาสจะเป็นถือว่าเป็นคนอาศัยอยู่แหละ Facebook ก็นับไปทุกวันน่ะถูกไหมไปเกือบทุกวันก็ถือว่าอาศัยอยู่นะคะอายุเห็นไหมคะเราต้องเลือกนะคะเราก็เลือกอายุมาเลยเพราะว่าเราก็เลือกเลยอายุเท่าไหร่จะเอาวัยรุ่นใช่ป่ะสมมติจะเอาวัยรุ่นก็21นะคะถึง29เนี่ยนะคะเฮ้ยเรา40นี่เรายังเป็นวัยรุ่นอยู่หรือเปล่าอุ้ยบอกอายุมานะคะผู้หญิงอย่างนี้นะคะเราต้องกำหนดและกำหนดค่าความสนใจค่าความสนใจเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครอยากเรียนรู้การตั้งนะคะเรามีกลุ่มความสนใจเนี่ยถึง30กลุ่มนะคะคุณจะได้ mindset นั้นไปความสนใจเช่นช้อปปิ้งและแฟชั่นนะคะแล้วเราก็เลือกนะคะตัวที่ดังมากที่สุดก็คือนักช้อปที่มีส่วนรวมนะคะกลุ่มเป้าหมายในตำนานสมมติเราจะเอาคนที่ช้อปปิ้งบนโลกออนไลน์นักช้อปที่มีส่วนร่วมแล้วก็เอามาไว้อีกบรรทัดหนึ่งอันนี้แปลว่าอันนี้จบแล้วนะเราก็ซื้อสมมติว่าซื้อปุ๊บนะคะอันนี้คือการยิงตอนนี้มีกี่แชร์แล้วมีคนถามว่าโพ
พสต์ละ 1,000 หรือรวมทั้งหมด 1,000 คะมัลติโพสต์มันคือยิงมันจะยิงพร้อมกันครั้งนึงได้5โพสต์ก็ 1,000 นึงเหมือนเรามีเสื้อ7สมมติเรามีเสื้ออยู่5สีนะคะสมมติว่าเรามีเสื้ออยู่5สีสมมุติว่าเรามีเสื้ออยู่5สีสมมติว่าเรามีเสื้ออยู่5สีเนี่ยคนก็จะเห็น5ครั้งคนเดิมนะคะสมมติว่าพี่นกยูงเนี่ยสมมติว่าเรายิงไปที่พี่นกยูงพี่นกยูงอ่ะจะเห็นเสื้อเราครบทุกสีเลยนะคะเสื้อ1 2 3 4 5พี่นกยูงเนี่ยจะเห็นเสื้อทั้ง5สีของที่ออมยิงไปเลยนะคะเห็นแล้วพี่นกยูงอาจจะซื้อสีซื้อแบบที่3อย่างเงี้ยแล้วออบก็ไปซื้ออีกออบก็ซื้อแบบที่3แบบไหนโพสต์ไหนที่มีคนซื้อเยอะที่สุดเราก็จะให้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราก็จะให้เป็นโพสต์นางฟ้าเมื่อเราได้โพสต์นางฟ้าแล้วเราทำไงคะอัดเงินเข้าไปอัดเงินเข้าไปแล้วก็เซตกลุ่มเป้าหมายนะคะอ่ะเราควรพูดให้จบดีกว่าเนาะเอาเป็นว่าต่อแล้วกันอ่ะใครอยากฟังใครอยากฟังสติ๊กเกอร์หัวใจรัวๆคือไม่อยากทำให้ดูแล้วไงใครอยากได้มาขอคลิปแล้วกันโอเคทำให้จบก็ได้มาค่ะนักช็อปที่มีส่วนร่วมสมมุติว่าเราเนี่ยอยากได้คนที่อยู่แถวจุฬาใช่ไหมคะเราก็พารากอนได้ไหมได้ได้มั้ยเนี่ยสมมุติว่าเราอยากจะได้มหาวิทยาลัยนะคะเอานักศึกษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสมมติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้และเป็นเด็กจุฬานะคะที่จะสนใจนะคะแล้วก็จะทำให้มันแคบลงอีกก็ได้นะคะต้องเป็นนักคนที่อยู่จุฬาที่เป็นวัยรุ่นแล้วก็จะต้องมี BMW ต้องสนใจ BM ขับต้องขับ BM ด้วยนะลูกศิษย์ลูกค้าเราสมมติเหลือน้อยกว่าพันแล้วแคมบรีเบนอย่างเงี้ยนะคะมีความสนใจแคมบรีแสนเจ็ดแล้วมีความสนใจเบนนะคะอยู่แถวๆนั้นนะคะแล้วก็แบบสินค้าหรูหรานะคะอันนี้เราก็จะได้ลูกค้ามานะคะอันนี้คือเป็นการตั้งกลุ่มเป้าหมายเนาะอ่ะกี่คนแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าได้10แชร์เด้อถ้าได้10แชร์นี่จะทำโพสต์นางฟ้าให้ดูมันไม่ขึ้นอ่ะพี่14แชร์โอเคไลค์เลยอ่ะแล้วเราก็ใส่เงินลงไปการซื้อแบบมัลติโพสต์เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากได้นะคะแนะนำให้โรงเรียนคอร์สสร้างเพจให้ปังปังมาเพียบเพราะว่าถ้าทำมัลติโพสต์แล้วดูสถิติไม่เป็นคือมันสอนเยอะมากอ่ะมันต้องจับมือทำอ่ะดูออนไลน์มันจะทำได้ไหมนะคะ7วันนะคะอาจจะไม่ต้อง7วันก็ได้ตลอดโปรเจกต์ตลอดโปรเจกต์พันหนึ่ง เราก็ลองเทสดูนะคะเมื่อเราได้5โพสต์แล้วเราก็ลองเทสดู999บาทก็ได้ค่ะสมมุตินะคะเรียบร้อยก็ดำเนินการต่อไปนะคะแล้วก็จะใช้ Dark Post หรือว่าจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้เราก็เลือกแล้วก็ซื้อโฆษณาได้เลยเลือกโพสต์แล้วก็ซื้อโฆษณาได้เลยนะคะโอเคมาต่อกันแล้วก็ต่อกันแล้วก็มาต่อกันที่จริงๆก็ต้องดูหลังบ้านเป็นเนาะต้องดูหลังบ้านเป็นเดี๋ยวออกมาสอนวิธีการดูหลังบ้านแบบเรียวๆเลยนะออกไม่เคยสอนเลยเรื่องการดูหลังบ้านอ่ะโอเควันนี้เดี๋ยวออกทำตามคอมมิตก่อนนะทำตามคำสัญญาก่อนว่าเดี๋ยวทำตามสัญญาก่อนนะคะว่าสำหรับท่านใดนะคะที่อยากรู้ว่าโพสต์นางฟ้านั้นเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวออบจะให้ดูเลยนะคะว่าคุณสมบัติโพสต์นางฟ้านะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวออบเปิดให้ดู
อ้าวใครมีกระดิ่งไหมเอากระดิ่งไปแจกละมีไหมรู้สึกจะมีอีกอันนึงอ้าวใครอยากดูโพสต์นางฟ้าขอสติ๊กเกอร์หัวใจรัวๆเลยนะคะใครอยากดูโพสต์นางฟ้าสติ๊กเกอร์หัวใจมารัวๆเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดโพสต์นางฟ้าให้ดูพี่ต้องโยงขอ PowerPoint หน่อยอยู่นี่อยู่นี่อยู่ในนี้เอาไว้ไหนนี่ปะ Desktop หน้า Desktop เลยใช่ไหมใช่ตัวไหนอ่ะโอ้นี่ไงทุกอย่างเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่เหรอลาดมงคลไม่ใช่อ๋อนี่อ่ะSJSBสักครู่นะคะขอสติ๊กเกอร์หัวใจรัวๆหน่อยค่ะขอบคุณนะคะไม่ได้น่ารักอย่างเดียวนะคะมาละอันนี้เป็นเช็คลิสต์นะคะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโพสต์นางฟ้านะคะนะคะนี่เรียกว่าฮาร์ดเซลคอนเทนต์นะคะขอบคุณอาจารย์ปกรณ์นะคะอันนี้ hard sell content นะคะก็คือขายให้รู้ว่าขายนะคะลักษณะก็คือลด 50% นะคะแบบนี้ภาพควรเป็นภาพเซตนะคะภาพควรเป็นภาพเซตอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะมีสินค้าเรียงอยู่ให้รู้ว่าขายมีส่วนลดที่ชัดเจนนะคะเห็นไหมคะลด 80% นะคะเป็นภาพเซตแบบนี้นะคะโอเคอันนี้เห็นไหมคะเซลล์ 50% แบบนี้โพสต์นางฟ้านะคะยิงขายตลอดปีตลอดชาตินะคะโปรชั่วโมงทองนะคะอันนี้แล้วบอกเลยว่าใครที่เรียนคอร์สสร้างเพจให้ปังตังมาเพียบไม่สอนแล้วนะคะต่อไปความลับนี้จะเก็บเข้ากลุ่มแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากเรียนนะคะใครที่อยากเรียนกับเรานะคะหรือเราจะเปิดคอร์สนี้ไหมสอนคอร์สสอนทำโพสต์นางฟ้าคอร์สสอนทำโพสต์นางฟ้าโอเคมานะคะตัวเนี้ยก็คือการทำโพสต์นางฟ้าเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมจากการทำโพสต์นางฟ้านะคะก็คือขนาดการโพสต์ของ Facebook นะคะอันนี้เดี๋ยวออกใครจะแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะคะขนาดโพสต์ที่ทำให้ขายดีนะคะก็คือการโพสต์ขนาดโพสต์นี้นะคะนี่นะคะใครอยากได้แคปหน้าจอไว้เลยไม่ต้องมาขอทีหลังนะไม่ให้ให้เฉพาะลูกศิษย์เท่านั้นนั่นแน่นะคะลูกศิษย์จะได้เยอะกว่านี้นะคะอันนี้เป็นอัตราส่วนนะคะก็800คูณ 1,200 นะคะแล้วก็800 800นะคะอันนี้คือขนาดภาพในกรณีที่คุณจะทำภาพเซตนะคะเห็นไหมคะลักษณะภาพก็เป็นแบบนี้แล้วก็มีข้อความอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือภาพแล้วก็อันนี้นะคะ 1,200 คูณ 800 นะคะเป็นขนาดโพสต์นางฟ้าที่ได้รับความนิยมแล้วก็800คูณ 800 อย่างนี้นะคะตัวหนังสือไออันนี้เป็นสินค้าแล้วก็มีรูปอันนี้คือลักษณะการทำโพสต์นางฟ้ายังไม่รวมกับคลิปวิดีโอที่เป็นคลิปนางฟ้านะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ขอสร้างเพจให้ปังตังมาเพียบวันที่1 2นะคะมี2ท่านที่ได้รับรางวัลมีคนถามมา2คนนะคะมีใครจะถามอะไรอีกไหมเดี๋ยวออบจะประกาศแล้วนะคะเมื่อกี้ออบพูดคำว่าอะไรนะไม่ก่อนหน้านั้นอีกจำไม่ได้ละอยู่ดีก็จำไม่ได้โพสต์นางฟ้ากำลังมาแล้วครับอันนี้แอบไปส่องเฟซอื่นนะคะออบก็เห็นโพสต์นางฟ้าอ
เมื่อกี้ออกพูดอะไรอ่ะอันนี้สำหรับคนที่ทำร้านอาหารนะคะอันนี้โพสต์นางฟ้าเห็นไหมคะขายก็ให้รู้ว่าขายเห็นไหมคะขายก็ให้รู้ว่าขายนะคะเมื่อกี้ออกพูดว่าอะไรออกจำไม่ได้ฝรั่งลอยมาจากไหนเนี่ยเขียนภาษาอะไรไม่รู้หรอในคอมเมนต์เราอ่ะนะคะก็เดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อแล้วไม่มีใครถามแล้วนะเราจะประกาศรายชื่อท่านที่ได้รับสิทธิ์วิดีโอคอลคุยกับอาจารย์อบขวัญเรื่องการทำโพสต์นางฟ้านะคะสองท่านนะคะนั่นก็คือคุณณรงชัยนะคะแอปเปิ้ลแม็กแอปเปิ้ลโอ้โหหรือจะเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนไหมคะเนี่ยและคุณแตนแนนัทนิชานะคะสำหรับใครที่ได้รับสิทธิ์ปรึกษาโพสต์นางฟ้านะคะวิดีโอคอลกับออมนะคะก็ทักแชทเข้ามาแล้วก็พร้อมเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวทางทีมงานเนี่ยจะโทรไปนัดนะคะเพื่อสร้างโพสต์นางฟ้าให้กับคุณและช่วยวิเคราะห์โพสต์ให้กับคุณนะคะอ่ะวันนี้ออบขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็เราควรมีคอร์สโพสนางฟ้าเนาะ เมื่อคิดได้เมื่อกี้คอร์สโพสนางฟ้านะคะเราจะช่วยคุณทำโพสนางฟ้าแล้วก็วิเคราะห์โฆษณานะจ๊ะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็ติดตามออบได้ที่การตลาดออนไลน์บายออบขวัญนะคะแล้วก็วันที่เปิดวันที่ก่อนวันที่1 2สิงหานะคะจะมีคอร์สพี่เสือจำดังมากจะมีคอร์สสร้างเพจให้ปังตังมาเพียบไม่สอนอีกแล้วนะคะสอนครั้งนี้ครั้งเดียวคือเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าคอร์สสร้างเพจอ่ะมันค่อนข้างแอดวานนะคะสำหรับคนที่เป็นบีกินเนอร์เนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะคะแต่ว่าเราก็สอนนักเรียนหลายๆสกิลนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะอยู่ได้แต่ว่าคนสอนนะเหนื่อยมากๆเพราะว่านักเรียนมีหลายท่านนะคะนักเรียนมีหลายคนแล้วเราต้องดูแลหลังบ้านเยอะนะคะเราก็เลยจะเปลี่ยนเป็นคอร์สที่ปูพื้นฐานที่มีพื้นฐานแตกต่างกันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรียนแล้วก็เป็นประโยชน์กับอาจารย์ด้วยเพราะอาจารย์เหนื่อยนะคะในการให้คำปรึกษาอ่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแยกคอร์สออกไปเพราะหลายอย่างเป็นความลับที่เราเฉลยแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นคือคนที่ทำไม่ได้อาจจะทำไม่ได้เลยแต่ถ้าคนที่ทำได้มันเป็นประโยชน์นะคะเราก็จะไม่สอนอีกแล้วนะคะช่วงนี้ออกจะพักการสอนการตลาดนะคะเจอกัน1 2นะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถลงเรียนได้เลยนะคะสอนเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะลงเรียนได้เลยความลับทุกอย่างอัดแน่นและยังดูแลต่อนะคะลงเรียนได้เลยนะคะ1 2สิงหานะคะราคา 17,900 บาทบอกเลยนะคะถ้าเกิดเป็นมือใหม่เป็นบีกินเนอร์แต่ว่าใจถึงต้องการเมนทอร์ดูแลคุณจ่าย 10,000 เราดูแล1เดือนนะคะแล้วก็ช่วยปรับโพสต์แก้โพสต์ให้คุณขายดีนะคะแล้วก็แก้ปัญหาหลังบ้านให้ด้วยนะคะมี YouTube นะคะ LINE OA นะคะขายใน LINE OA และขายใน Facebook นะคะแล้วก็ยิงแอดทั้งเขียนโพสต์ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากมีร้านค้าออนไลน์เป็นของตัวเองแล้วก็ช่วยปรับแอดแก้แอดให้นะคะบอกเลยว่าสูตรลับของเราได้ผลจริงนะคะสูตรลับของเราได้ผลจริงๆไม่ได้ผลนะคะไม่ได้ผลยินดีคืนเงินนะคะไม่ได้ผลยินดีคืนเงินแต่ว่าต้องทำด้วยนะไม่ใช่เรียนเสร็จบอกจะมาเอาเงินคืนไม่ใช่อาจารย์ช่วยทำด้วยช่วยปรับโพสต์ให้ด้วยนะคะคือถ้าทำไม่ได้แปลว่าคุณน่ะไม่ทำกันบ้านอันนี้ถ้าไม่มาปรึกษาไม่อะไรแล้วมาเอาเงินคืนไม่ได้นะคะเราจะปรับแก้โพสต์ให้คุณด้วยนะคะปรับโพสต์ให้คุณจนคุณขายได้นะคะแต่อันนี้ต้องเป็นเรื่องของสินค้าด้วยนะคะปรับโพสต์นะคะคอร์สนี้เหมาะกับปรับโพสต์อะไรนะดูหลังบ้านให้นะคะดูหลังบ้านให้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะดูหลังบ้าน
ดูหลังบ้านให้ปรับโพสต์ให้นะคะเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถขายสินค้าและดูแล30วันนะคะดูแล30วันหลายคนเนี่ยก็ได้เงินนะคะนักเรียนของเรานะคะคือแม่เดือนนะคะแม่เดือนคือสินค้าดูนักเรียนของเรานะคะอันนี้เป็นคนที่โชว์ได้ส่วนคนอื่นเนี่ยเขาไม่โชว์นะคะเพราะว่าถือว่าเป็นความลับทางธุรกิจเขาไม่อยากบอกว่าเขาขายอะไรดีนะคะเดี๋ยวคนแห่ขายตามเขานะนะคะมีคุณแม่เดือนนะคะซื้อโฆษณานี่แอดนางฟ้านะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะซูมเข้าไปให้ดูนะคะยอดขายยอดซื้อโฆษณา 1,440 บาทนะคะยอดขาย 104,018 บาทนะคะโอ้โหนี่เรียกว่าโพสต์นางฟ้าเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากดู CTR ดูนี่นั่นแบบนี้นะคะดูหลังบ้านเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวออกมาสอนให้ดูนะคะอันนี้ยอดขาย 16,000 ซื้อ550ยอดขาย 16,000 ซื้อ287บาทขายได้41บาทตัวนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้โพสต์นางฟ้านะคะซื้อโฆษณา 1,400 ขายได้ 100,000 นะคะทำได้ยังไงนะคะทำได้ยังไงบอกเลยว่ามีความลับในคอร์สสร้างเพจให้ปังตังมาเพียบนะคะทำได้จริงนะคะทำได้จริงลุยจริงทำได้จริงใครพร้อมนะคะเจอกันนะคะสำหรับใครที่ได้สิทธิ์นะคะใครที่ได้รับสิทธิ์นะคะสนใจเรียนด้วยสมัครด้วยค่ะ0989922498คุณนัทนิชานะคะคุณเซมบาสเตียนคิดถึงจังเลยไม่เจอตั้งนานพี่เซมบาสเตียนนะคะคุณณรงค์ชัยปรึกษาได้นะคะได้รับสิทธิ์อินบ็อกซ์มาหาออบด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะนะคะขอตัวลาไปก่อนขอปิดท้ายคลิปด้วยเพลงอะไรดีอะไรนะเพลงเป๊ปซี่ที่ออบชอบอะ จังหวะนี้จะต้องรออะไรนะคะวันนี้ออกไม่ได้แต่งหน้านะคะรออะไรนะคะรออะไรวันนี้ก็ใจไปให้เป็นที่เราสตาร์เนี่ยเมื่อที่นี้ใช่ใช่